ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าก็มาหายพักแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ที่หายพักเขามีทําบุญตักบาตรกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูชมกันนะคะว่าตักบาตรที่ลอนดอนนั้นเป็นยังไงที่เห็นไกลๆนั่นก็คือแม่ป้านะคะพาแม่มาตักบาตรค่ะและนี่ก็คือแมปของหายพาร์คเนาะป้าก็กำลังจะมาตรงนี้คือที่นัดหมายของเราที่ม้ากินเราไม่รู้เราก็เจอลูกวันนี้แต่เราไม่รู้ลูกอะไรนี่และนี่คือที่นัดหมายของเราเขานัดเจอกันที่นกตรงนู้นนะคะเดี๋ยวพาเขาไปดูวันนี้อากาศดีมากเลยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ป้ามาตักบาตรที่ไฮพาร์คนะปกติเขาก็จะทำทุกปีเนาะแต่ว่าปีนี้ป้าก็มีเวลาว่างพอดีก็เลยชวนแม่มาตรงนู้นเขาน่าจะมีกิจกรรมแข่งเรือไหมเหมือนมีงานอะไรสักอย่างนึงน่าจะเป็นพายเรืออ๋อว่ายน้ำเห็นแล้วคนว่ายน้ำว้าวน่าจะมีตรงนู้นตรงนกที่เขานัดหมายกันก็น่าจะมีคนไทยเริ่มที่จะมาชุมนุมกันแล้วเนาะพระน่าจะมา10 โมงครึ่งโอ้ยลัฟลี่เดย์เลยอ่ะนี่นะถ้าแบบเด็กๆมาครูจะแฮปปี้มากเลยเพราะว่ามีน้ำให้เล่นด้วยอ่ะตรงนู้นไกลๆที่วันนั้นป้ามาแล้วป้าไปหาร้านกาแฟรู้สึกฝั่งนี้อ๋อนั่นไงร้านกาแฟที่ป้าเคยยี้ให้ดูว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวป้าน่าจะต้องไปสอยกาแฟดื่มแล้วล่ะเพราะว่าร่างกายต้องการกาแฟมากเลยค่ะตอนนี้ตื่นตั้งแต่7 โมงเช้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าป้ากับแม่ทำอะไรมาตักบาตรก็ทำใส่ถุงมาเลยค่ะเป็นข้าวเหนียวกับหมูย่างแล้วก็มีข้าวต้มมัดใส่มาตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากเกตแล้วเพื่อที่จะไปเจอกันตรงนกตามที่นัดหมายเนาะ Thank you Bye โอเคนี่ก็คือคนไทยเริ่มที่จะมากันแล้วเนาะว้าวสวยมากเลยนี่มีคนว่ายน้ำกันไปดูน้องหงตอนนี้ก็เดินมาเพื่อจะมาซื้อกาแฟร้านกาแฟตรงนู้นนะคะเพราะว่าพระยังไม่มาเนาะป้าก็เลยจะต้องหากาแฟเข้าร่างกายแล้วตอนนี้ต
รงนี้น่าจะน่านั่งมากเลยอ่ะโดยเฉพาะเวลานี้นะที่มีคนมาว่ายน้ำให้เราดูเนาะน่าจะแบบว่าเลิฟลี่เลยมีดอกมงดอกไม้อุ้ยมีดอกไม้สวยด้วยเห็นปะโอ้โหคือแบบน่านั่งมากอ่ะตอนนี้พระก็ได้มาถึงบ้างแล้วนะคะเราก็จะไปในสถานที่นัดหมายกันเนาะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปมานี้ที่สู่สังฆสาโอโนชยามะสาธุโลคันเตที่สู่สังโฆอิมานี้สถานานี้หานตุอัมหากังหิตายะสุขายะทุงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารขอทั้งบริวารของเราแก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารและบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระอาจารย์ฉันอยู่นี่ป่ะคะแม่นแล้วอ๋อเจออันนี้ถ้อยไปถวายแล้วนี่ก็คือการตักบาตรในวันนี้ของเรานะคะแล้วก็คนไทยก็จะมายืนรอคิวการตักบาตรเนาะของป้าป้าตักเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าก็เลยมาถ่ายวิดีโอมาให้ดูชมกันเอาบุญมาฝากค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุป้ากับแม่ก็ได้ตักบาตรเสร็จแล้วนะคะแม่นางก็จะเดินช้าหน่อยเห็นไหมนางขาไม่ดีค่ะนางก็เลยจะเดินช้ากับป้าเนาะตอนนี้ก็ตักบาตรเสร็จแล้วป้าก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะยังไงป้าฝากติดตามคลิปป้าด้วยนะคะแล้วก็เราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วเรามาดูกันว่าป้าจะพาไปไหนนะคะ see you